สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะพยากรณ์คลิปนี้เป็นพยากรณ์คลิปเดือนมีนาคมสองพันห้านะคะสำหรับ พยากรระยะเวลาปัจจุบันในขณะที่แอดมินทำคลิปนี้คือวันที่20กุมภาพันธ์เนี่ยจะต้องไปดูที่กุมภาพันธ์ครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวามือด้านบนของคลิปนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็จะเห็นพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาปัจจุบันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเดือนมีนาคมนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมาเนี่ยเดี๋ยวเรา ย้อนหลังไปดูสักนิดหนึ่งอก่อนหน้านี้นะคะมันมีดาวหลายดวงเข้าไปอยู่ในภพสุภาะนะคะรวมถึงดาวเจ้าเรือนตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นชาวลันาราศีพฤษภในระยะเวลานี้บางคนบางท่านอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะในต่างถินต,ต่างแดนหรือว่าได้ประกอบกิจการงาน อะไรที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศระยะนี้ชาวลัคนาราศีศพฤษภคุณรู้สึกว่าตัวเองนั้นความร้อนรุ่มเนี่ยมันค่อยๆลดลงความคิดหรือว่าสติหรือว่าสมาธิหรือว่าการตั้งเป้าหมายอะไรต่างๆของตัวคุณเองค่อนข้างดีนะคะมันเป็นลักษณะของคนที่ตกหลึกในความคิด อะไรหลายๆอย่างที่มันผ่านเข้ามาในปีนี้ซึ่งถามว่าพฤศพเจอเยอะไหมเจอใหญ่ไหมสำหรับแอดมินนั้นดาวพระราหูเข้ามากุมจนกระทั่งปลายเดือนนี้นะคะเขาจะเขาจะขยับย้ายแล้วเนี่ยย่อมหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีพิรุษศนั้นเจอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานและความวุ่นวายและความปวดหัวประเดยประดังมาให้นั้นก็ค่อนข้างมากมายอาจจะเป็นเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นไปได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสงบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความ เหมือนกับตัวเองเป็นคนเป็นร่มโพร่มใสของคนอื่นด้วยซ้ํานะคะในระยะเวลานี้นะคะแล้วเจ้าเรือนตัวเองเนี่ยไปกลุ่มร่วมกับดาวพระพุธนะคะซึ่งดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนใหม่ๆการลงหุ้นใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะคะ ปุตตะเข้ามาอยู่ในภพสุภาเนี่ยแสดงว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะเหมือนกับลงทุนลงหุ้นใหม่ๆมีโอกาสที่จะลงหลักปักฐานบางคนเนี่ยนะคะมีโอกาสที่บุตรหลานของคุณเนี่ยนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้หรือว่าได้ไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนเลยก็ได้นะคะเรื่องเงินทองเนี่ยถามว่ามีโชคลาภไหมตั้งแต่กลางเดือนมาจนถึงเดือนนี้นะคะต้องบอกเลยว่ากระดุมพักเข้าสู่สุภาอย่างเนี้ยนะคะ โอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับเงินทองจากความรู้ความสามารถของตัวเองหรือว่าเงินทองมาจากหุ้นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจากการต่างประเทศเนี่ยมาแล้ว ต้องมีต้องเห็นต้องได้ข่าวแล้วนะคะดาวสุกกุมร่วมกับดาวพระพุธท,ทั้งทั้งที่สุกกับเสาเป็นเสียนศัตรูนะแอดก็ยังว่าชาวพฤทธศพจะต้องได้อะไรมาบ้างแล้วนะคะบางคนได้เงินบําเหน็จบํานาญได้เงินแบบว่าสะสมที่เก็บเอาไว้และครบกําหนดในช่วงระยะเวลานี้พอดีนะคะถ้าจะมีอะไรที่แอดอยากจะแนะนําในช่วงระยะเวลานี้ไปจนถึงวันที่ พระพุธยาย่ยนะคะก็คือดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยเข้ามาสู่ภพสุพาและก็มีตําแหน่งเขาเรียกว่าตําแหน่งใหญ่โตด้วยนะคะตําแหน่งมหาอุดทีนี้เวลาที่เจ้าเรือนวินาศเข้ามาสู่เจ้าเรือนภพสุภาเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคะผู้ใหญ่ของคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะตั้งแต่ระยะเวลาที่แอดมินพูดเลยตั้งแต่วันที่20มีนาคมเป็นต้นไปไอ้ยี่สิบกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยให้ระวังผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็น เจ้าเป็นนายผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเหนือกว่าเพราะว่าสุภานี่คือเขาช่วยเหลือเจ้าชะตาอยู่นะคะเข้าสู่พบเรือนตรงนี้นะคะกลุ่มร่วมกับพระเสาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแตกหักฉีกเสียหายนะคะถึงเรือถึงเนื้อหรือว่ามีโอกาสที่จะเสียชื่อเสียงไปได้เนาะอันนี้เตือนให้ระวังคร่าวๆก่อนก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ช่วงเวลาของดาวย้าย ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณย้ายเข้าสู่ภพเรือนกรรมะดาวพุธเนี่ยนอ,อกจากเา้าเขาจะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณแล้วนะคะเขายัางเป็นดาวเจ้าเรือนบุตรตาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของบุตรธิดานะคะเมื่อเขาเข้าไปสู่ภพเรือนกรมมะนั่นก็หมายถึงว่าในระยะนี้นะคะเจ้าชะตามีโอกาสที่จะไปค้องเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เกี่ยวกับ การเงินการทองนะคะบางคนไปได้งานนะคะเกี <Techn Pokémon> ่ยวกับเรื่องของไฟแนนซ์ธนาคารแกชเชียร์อ่ะบางคนบอกว่าไม่เห็นจะมีบบพูดที่ภาวะอะไรทํางั้นหนูเป็นกระเป๋ารถเมยอยู่ก็ใช่เก็บเงินนะคะมีเงินน่ะมีเงินอยู่ในวงจรชีวิตเนี่ยนะคะขายลอตเตอรี่อะไรก็ได้นะคะเงินทองที่มีอยู่รวมถึงเจ้าชะตาที่มีเงินทองอยู่สามารถขยับขยายเงินทองก้อนนั้นน่ะ ให้มันเกิดผลประโยชน์ได้มากขึ้นส่งผลดีกับอาชีพการงานของคุณมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันเหมือนกับสูงงานเข้ามาในระยะเวลานี้นะคะงานของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยแอดเห็นแล้วก็แอดมีน้องสาวนะคะที่สนิทกันเชาลัคนาราศีพฤษภงานเขาเยอะมากจริงๆแล้วยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของ ความมรณะอย่างพวกเป็นเภสัชเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอนะคะเป็นทหารตำรวจที่อยู่ในหน่วยอยู่ในฝ่ายที่ช่วยเหลือชีวิตผู้คนทํางานที่สัมพันธ์กับการต่างประเทศอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เหนื่อยมากแต่จะได้รับเงินพิเศษแต่จะได้รับอะไรพิเศษมาหรือแม้กระทั่งความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเนี่ยไปขยับขยายไปซื้อหุ้นหรือไปซื้ออะไรแล้วระยะนี้มันได้ผลประโยชน์นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องงานมันก็ทับตัวอยู่มันก็วุ่นวายจนกระทั่งว่าหัวถึงหมอนก็หลับแล้วละนะคะชาวลัคนาราศีศพฤษภเนี่ยแล้วเดี๋ยวพระพระราหูย้ายเข้าวินาาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหายเหนื่อยนะมันยังมีเรื่องของการทํางานที่แบบถึงลูกถึงคนแบบยังไม่เลิกนะคะเพียงแต่ว่ามันออกจากการกุมทับหัวใจคุณ ขับอกขับใจขับอกขับใจมันออกจากตรงนั้นไปนะคะและการที่ดาวพุธเนี่ยมีตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งคือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตรตาอย่างเงี้ยนะคะและ้วก็ไปสู่เรือนการงานแอดมินก็จะต้องบอกเจ้าชะตาว่าในระยะนี้นะคะถ้าเกิดใครทํางานในแบบที่ว่าอยู่บ้านเป็นผู้สูงอายุคุณจะมีบุตรหลานที่ค่อนข้างน่ารักอะ่ะดีเข้ามาช่วยเหลือเข้ามา ช่วยเป็นกำลังเป็นแรงงานเป็นลากเป็นฐานช่วยทำให้งานของคุณเนี่ยสำเร็จรู้เรื่องรู้ร่วงไปได้หรือชาวลัคนาราศีพฤษภคุณซึ่งผู้มีงานเยอะอยู่แล้วเกิดไอเดียปิ๊งปิงปังๆอยากจะทำงานใหม่ขึ้นมาอย่างนั้นซะอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดจะต้องบอกนะคะไม่ว่าคุณคิดจะทำการสิ่งใดในระยะนี้นะคะครอบครัว พ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่เห็นด้วยในระยะนี้อาจจะด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ในสุขภาพของคุณหรือว่ามันมีเรื่องคัดง้างขัดแย้งอะไรกันเขาไม่เห็นด้วยไม่อยากให้คุณทําอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าดาวอ่ะพระอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ย ไม่ได้มีตำแหน่งมาตรฐานของดาวที่ดีเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการขัดกันในตรงนี้อยู่บ้างจนกระทั่งถามว่าจนกระทั่งเมื่อไหร่ถึงจะราบรื่นก็จนกระทั่งพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพลาภานั่นเองนะคะ,จะเจ้าชะตาลักนณาราศรีพฤษศพคนที่มองบ้านมองรถมองที่ดินมองทรัพย์สินไหวระยะนี้แอดบอกเลยว่าเมื่อพระอาทิตย์เข้าไปกลุ่ม เข้าไปกลุ่มอยู่ในเรือนของพระฤหัสปดีได้เป็นคู่มิตรใหญ่มหึมามหาศาลอย่างเนี้ยนะคะมันจะต้องมีเรื่องดีและบ้านรถที่ดินทรัพย์สินมาละมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่มันมีมากมากขนาดไหนมากพอที่จะไป ดาวบ้านมากพอที่จะไปดาวรถซื้อบ้านซื้อรถอะไรกันอย่างนั้นเลยนะคะมันเป็นลาบใหญ่มันเป็นก้อนใหญ่มันเป็นทางสะดวกถามว่ามากน้อยอะไรแค่ไหนแอดบอกมาเลยก้อนนี้เท่าไหร่ กี่แสนกี่ล้านแอดจะต้องบอกอย่างนี้ว่ามันอยู่ที่ดาวพื้นดวงของเจ้าชะตาด้วยค่ะดาวพื้นดวงของคุณคือกระเป๋าหรือว่าภาชนะหลักที่ติดตัวมามันคือบุญธรรมกรรมแต่งที่ทํามาคุณทํามาดีเขาก็ใช้กระเป๋าใบใหญ่ของคุณติดตัวมาดีดาวเดินดีมันก็เก็บเข้ากระเป๋าของคุณได้เยอะเท่านั้นเองถ้าจะให้แอดมินพูดภาษาแบบเราๆให้เข้าใจง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวส่งผลดีอย่างนี้นะคะ มันไปตรงเขาโยนลงมาแล้วมันไปตรงกับปากปากระเป๋าคุณคุณก็ได้เยอะเท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะพระพุธเนี่ยฉีกอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะสังเกตดาวพุธไหมคะว่าเดินตะลุดพุธ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 มาตั้งแต่ตรงนี้เห็น <s S 1> ไหมคะพุธพุธพุธเนี่ยวันที่สิบแปดมีนาคมเดินมากุมร่วมกับดาวลาภะแหละพุธเดียวมาถึงนี่นะคะมีลักษณะที่เสิรดเดินเร็วเพราะฉะนั้น การทํากิจาการงานใดก็ตามที่จะต้องมีการลงทุนลงหุ้นแม้แอดจะบอกว่าดีแสนดีดีแค่ไหนชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะต้องรอบคอบคุณจะต้องรัดกลุ่มนะดาวมันเดินผิดปกตินะมันเดินเร็วมากนะในหนึ่งเดือนนี้มันเดิน3มรอบนะคะแล้วถ้าแอดมินมีเวลาครึ่งเดือนหลังจะมาเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยบอกแล้วไงว่าการลงทุนลงหุ้นตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูดีมีประโยชน์มีลาภผลนะ่ะก็ยังต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่า ดาวพุธเนี่ยสำหรับแอทแล้วเนี่ยเวลาที่เขามาอยู่ตรงนี้แม้จะโยกหน้าดาวพระเสาร์นะคะเป็นคู่มิตรคู่สมพลกับดาวพระเสาร์ดูมองแล้วว่าโอหมันมีทางสะดวกมากสําหรับลัคนาราศีศศพฤษภ แต่ถ้าคุณไว้วางใจในอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ตรวจสอบมีโอกาสเสียหายได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนเรื่องการเสี่ยงหุ้นการเสี่ยงโชคแม้ว่าตอนตอนนี้นะเรื่องหุ้นเรื่องโชคเรื่องอะไรต่างๆของชาวลกักนณาราศีพฤษศเนี่ยไปเร็วไปดีไปได้นะ่ะแอดก็ยังเป็นห่วงอยู่นะคะว่าให้เรามาระวังด้วยตัวคุณเองนะเป็นคนที่เหมือนแบบว่า แอดจะไม่พูดถึงคําว่าโลภมากนะแอดจะพูดถึงคําว่าคุณชอบบริหารเงินฤัศดรชอบเก็บเงินชอบเก็บทองชอบใช้เงินทําเงินใช้เงินทํางานใช้เงินต่อเงินนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกําไรอะไรที่มีผลประโยชน์ชาวพฤศดจะมีเรดาร์ที่เร็วมากแต่ครั้งนี้แอดขอให้ชะลอลงเพราะว่าดาวพุธของคุณเดินผิดปกติมากดาวการเงินของคุณเดินหน้าแบบพลืดพืดนะคะอีกนิดเดียวมันเข้าวินาศเลยเห็นไหมคะ อีกนิดเดียวการเงินจะเข้าวินาาแล้วเพราะฉะนั้นระยะนี้เก็บหอมรอมริบได้เก็บหอมรอมริบนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นมากที่สุดในตลอดทั้งปีที่ชาวพฤชศกคุณจะได้โชคคุณจะได้ลาบผลคุณจะได้ดังหวังคุณจะได้กิจการสัมพันธ์การต่างประเทศทุกสิ่งอย่างคุณจะได้ดังนั้นเลยนะคะแต่เพราะอย่างนั้นแอดจึงบอกว่าให้ระมัดระวังนั่นเองเพราะว่า มันได้จนแอดระแวงอ่ะนึกออกไหมคะแลวเดี๋ยวการงานจะลงวินาศแอดก็จะยิ่งระแวงแทนชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยนะคะคือมันดีเดือนนี้มันดีอย่าคิดว่ามันจะไม่ดีมันดีมากนะแม้กระทั่งเรื่องการเดินทางไกลไปต่างประเทศก็มีโอกาสนะคะแล้วก็สิ่งที่แอดไม่อยากให้ทำเลยก็คือพอดาวพระราหูนะคะดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะถูกไหมคะย้ายจากตัวตนเนี่ยเข้าไปสู่ภพวินาศ มันจะมีเรื่องที่อำนวยประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมหรือกฎหมายนักมาให้ชาวลัคนาราศีพฤษศพได้ช่างใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่องานที่ต้องมีใต้โต๊ะอาจจะมีเรื่องของการรับเงินใต้โต๊ะอาจจะมีเรื่องของการค้าขายที่ที่ต้องใช้ความซิกแซกอะ นึกออกไหมคะถึงจะผ่านไปได้ถึงจะได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนให้หรือเป็นคนรับแอดอยากให้ระมัดระวังตรงนี้อย่างดีที่สุดเพราะโอกาสเกิดคดีความมันก็มีนะคะดาวพระอังคารกลุ่มร่วมกับดาวเสาร์เนี่ยมันโอกาสเกิดคดีความมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องหน้าที่การงานนะรื่นไหลสวยงามสำเร็จมีแค่ช่วง1ถึง5อึ่ถึง15เท่านั้นนะคะที่ ถ้าเกิดชาวลาักนณาราศีพฤษภอยากจะลงงานหรือว่าไปทํางานใหม่ๆหรือว่าไปลงทุนใหม่ๆแล้วคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยหลังวันที่15ฉลุยและตัวคุณเองระยะนี้ปากหืมปากหาเงินหาทองมาให้นะคะไม่ใช่หาเรื่องเดือนนี้ไม่ต้องกัดปากเพราะว่าเดือนนี้เนี่ย การพูดการจาเนี่ยเป็นนักปาราศเลยพูดอะไรมีสติปัญญาทั้งหมดทั้งหลายสกิลที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติก่อนเนี่ยสามารถที่จะดึงออกมาพูดแล้วคนเชื่อถือเป็นคนที่พูดจาประชาสัมพันธ์อะไรแล้วทุกคนชอบทุกคนรู้สึกว่าใช่ถ้าขายของทุกคนก็จะต้องมาซื้อจากคุณแม้ว่าของคุณแพงกว่าเขา5้าบาท10บบาทขายกันอยู่ข้างๆเขาก็จะมาซื้อคุณเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะ ออกไปติดต่อออกไปพูดออกไปสัมพันธ์กับคนอื่นให้มากขึ้นแต่พยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มันไม่สุจริตนะคะหลีกเลี่ยงอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมานะคะแล้วเจ้าชะตานะคะในระยะเวลานี้นะคะแอดก็อยากจะบอกว่าให้รมะมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เพราะว่าแน่นอนนะการงานที่ขึ้นสูงการงานที่เยอะมากมายกว่าการงานจะขับ แล้วการงานก็ขยับย้ายมาลงสู่ภพวินาศในประมาณช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีโอกาสสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนที่แบบงานมันเยอะจนคุณรู้สึกซึมเศร้านะคะจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันทําไมอยู่แค่เนี้ยตื่นเช้ามาอาบน้ําไปทํางานกินข้าวที่ทํางานตอนเยน็นกลับมา,าบ้านอาบน้าดูซีรีส์นอนแล้วก็ตื่นเช้าก็คือคุณรู้สึกเหมือนแบบว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแบบนั้นเลย ะะเมื่อพระราหูตกวินาศพระเกตตกวินาศมรดยูตกวินาศแต่จริงๆแล้วพฤะศกเนี่ยการที่มีดาววินาศอยู่ในเรือนที่12บอะ่ะนะแอดบอกเลยนะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอุดมเกณฑ์กีตะามีดาวราหูนะคะเป็น12แก่ลัคนาซึ่งดาวแบบเนี้ยนะแอดบอกเลยว่ามันมันส่งผลให้เรื่องร้ายๆเนะี่ย มันเบาบางลงไปเยอะมากพระราหูมาอยู่สถิตพบเนี้ยคนอาจจะแปลว่าการงานมาเลยอยู่เดือนวินาศการงานวินาหรแลเปลอกแอดไม่ใช่นะคะเรื่องหน้าที่การงานอาจจะเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะคนที่ติดต่อการต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะอาจจะมีเรื่องที่ที่อยู่ที่เหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันเยอะอะแต่ว่ามันจะสําเร็จแต่ถ้าเกิดคุณพยายามนะคะซึ่งแอดก็เชื่อใจชาวประสบว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่พยายามมาก ใน12ราศีเนี่ยใครจะมีลักใครจะมีะสัญ,ญลักษณ์ราศีเป็นวัวกระทิงวิ่งก็ชนพุ่งก็ใส่มันไม่มีเลยเนี่ยในเนี้ยนะคะมันไม่มีเลยต่อให้เป็นราศีมังกรเขาก็ค่อยๆไปเขาไม่ไปทะลุดุดันแบบอย่างคุณแน่นอนอย่างเจ้าชะตาแน่นอนเพราะฉะนั้น การที่จะมาบอกว่าหนะ้าที่การงานตกอยู่ในวินาทีเหนื่อยหน่อยนะสำหรับคนที่ทํางานต่างประเทศหรือคนที่อยู่ต่างประเทศมีโอกาสจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะแอดมองว่าคุณถึกบึกบึนนะคะตําราไหนก็ไม่ทราบแต่ตําราแอดเนี่ยยังคงรุ่งเรืองเพียงแต่เสียงที่จะมันเหนื่อยจนซึมเศร้าอ่ะมันเหนื่อยจนรู้สึกว่าเงินที่หามาได้ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรอะนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะ มีโอกาสต้องพักผ่อนนะคะมีโอกาสไปเที่ยวเลยจะไปเที่ยวที่ไหนก็นได้ที่เขาปล่อยให้เราไปได้แล้วเนี่ยเพราะว่าชาวพฤษศเนี่ยบางทีเนี่ยใน,ในบางปีจะมีในจะในในบางปีของคุณคุณจะมีบางช่วงที่ที่เอาไว้สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนสมองแล้วในระยะที่พระราหูเข้าเนี่ยพฤษศตึงเครียดมากไม่ใช่พระราหูพระราหูเข้ารวมทั้งมันเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเกิด โรคระบาดท,ทั้งโลกอย่างเงี้ยพืชมไม่ใช่คนที่อยู่กับบ้านแล้วชาร์จพลังได้คุณเป็นคนที่ต้องเดินทางคุณเป็นคนที่ต้องพักผ่อนสมองเมื่อคุณทํางานหนักเพราะฉะนั้นแอดบอกเลยว่าให้พลังตัวเองนะคะพักผ่อนอยู่บ้านอ่านหนังสือดีๆถ้าเกิดมันไปเที่ยวไหนไม่ได้นะคะดูซีรีส์ดีๆแล้วก็วางมือจากการเงินบ้างแม้ว่ามันกําลังจะอยู่ในขาขึ้นก็ตามให้เวลาตัวเองเพื่อเยียวยาจิตใจตัวเองด้วยนะ ดาวเข้าวินาศสามดวงแบบนี้แอดมองว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของจิตใจละไม่ใช่เรื่องของการงานเจริญก้าวหน้าละตรงนี้เป็นเรื่องชีวิตจิตใจแล้วต้องเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างมากพระเกตเป็นเรื่องของความแปลปวนเป็นดาวซ้ำถ้าเกิดดวงดีชั้นดันให้ดีขึ้นได้แต่ถ้าเกิดดวงร้ายนะคะขอซ้ำกรรมซัดเป็นซึมเศร้าพระเกตฟันเลยนะคะฟันเลย ส่วนมรุตอยูเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะเพราะวินาศเปลี่ยนแปลงมันก็วินาศมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่แล้วชาวลัคนาราศีพฤษภหลายคนมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีในปีเนี้ยอย่าง อย่างมากมายแอดเชื่อแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจว่าเมื่อราหูเข้าไปสู่ภพวีนาศแล้วมันจะด้อยลงนะคะราหูมาทําฐานให้แล้วในช่วงระยะเวลาที่เขาเข้าอยู่ในภพเรือนตนุนะคะเมื่อเขามาเข้าอยู่ในภพเรือนวีนาศมันกําลังจะค่อยๆเจริญขึ้นเพียงแต่ต้องระมัดระวังในบางส่วนที่แอดบอกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินการเงินนะคะแอดบอกแล้วว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้เงินทองเนี่ย มาจากเรื่องของการลงทุนลงหุ้นก็มีเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีนะคะเรื่องของงานที่โดดเด่นขึ้นก็มีนะแล้วมีเรื่องของการใช้จ่ายที่หามาได้มากออกไปมากเพราะว่าดาวดาวพุชจืดตรงนี้ตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะใช้เงินเก่งใช้เงินเป็นไฟเลยนะต้องต้องต้องจับมือตัวเองไว้บ้างในเวลาที่กดไปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะซื้อนูนซื้อนี่ซื้อนาฬิกาซื้อกระเป๋านะคะก็ต้อง ระมัดระวังตัวเองเวลานี่เขากลุ่มกันร่วมกันอยู่ในภพลาภะเนี่ยมีโอกาสอย่างมากมายเลยหรือเจ้าชะตาเออมองอย่างนี้ได้ค่ะว่าอาจจะสร้างนี่สร้างสินเป็นนี่สินที่ก้อนใหญ่หน่อยในการซื้อลากฐานทรัพย์สินบ้านช่อง รถราขยับขยายเปลี่ยนแปลงต่อเติมซ่อมแซมนะคะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จที่ค่อนข้างดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยนะคะในเรื่องเงินทองถ้าเกิดเสียหายตรงนี้แอดก็แอดก็อะไรสนับสนุนนะคะซื้อหลักฐานบ้านช่องทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S แล้วก็ในเรื่องของความรักนะ,ะชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย ความรักของคุณค่อนข้างโดดเด่นนะคะเป็นระยะเวลาที่เจ้าชะตามีโอกาสอย่างมากที่จะไปพบเจอคนที่อยู่ด้วยแล้วสุขก,กายสุกใจเขาเรียกว่าเหมือนกับรักแรกพบหรือว่าพบเจอคนที่เคยเป็นคู่กันมาก่อนคู่เก่ากันมาก่อนนะคะหรือมีโอกาสที่จะพบเจอแล้วนะคะได้ รู้จักกันแล้วแต่ว่าจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของทางไกลเพราะว่ามันมีดาววินาศสถิตร,ร่วมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เจ้าชะตาที่แต่งงานแล้วมีคู่ครองแล้วนะคะในระยะเวลานี้นะคะคู่ครองของเจ้าชะตาเนี่ยแอดมองว่าเขาค่อนข้างที่จะเก่งกาจในเรื่องที่เขาทําอยู่นะคะแล้วก็ กำลังรุ่งเรืองในเส้นทางของเขาเพราะว่าดาวตัวเองของเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาอุดนะคะไม่ค่อยยอมแพ้ต่อสิ่งใดกําลังแก้ไขปัญหาบางอย่าง เกี่ยวกับเรื่องของตัวเขาเองนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างขัดแย้งบ้างเพราะว่าดาวเจ้าเรือนของสามีภรรยาหรือว่าคู่ครองคนรักของชาวลัคนณาราศีพฤษภเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพสุภะแล้วขัดแย้งกับดาวต่างๆที่อยู่ในภพเรือนนี้เพราะฉะนั้นเขาจะมีความอึดอัดขัดใจแต่เขาจะมีความเป็นตัวเองที่ค่อนข้างสูงในเดือนนี้ถ้าไม่ประทะได้ดีค่ะถ้าคุยกันดีๆได้ดีเลยได้มีโอกาสไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ไกลแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่ นำพาอะไรต่างๆที่ดีเข้ามาหาส่วนเจ้าชะตานั้นแอดมองว่าในในระยะนี้เป็นคนที่ใจเย็นใจดีขึ้น่ะนะเป็นคนที่ใจเย็นใจดีเพราะอะไรเพราะว่าพระเสาร์เป็นเกษตรอธิบดีบางทีไม่รู้เรื่องหรอกว่าเขาโกรธหรืออะไรคุณนะคะความที่เขามีความเป็นตัวเองสูงหรือว่าระยะนี้เขาอาจจะเป็นคนปากเจ็บเน็บเก่งอะไรในทำนองนี้นะคะก็มองค้าๆไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดี ในส่วนของเรื่องสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะดาวในภพเรือนอรินั้นไม่มีเลยแต่อริเข้าไปสู่ภพเรือนสุภาพเพราะฉะนั้นระวังคุณพ่อนะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะหรือว่ามีโอกาสที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลเนาะส่วนดในเรือนที่สิบสองเนี่ยมันคือดาววินาสน,นะคะมันก็จะเป็น เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่บ้านนะคะไม่ได้ไปถึงกับโรงพยาบาลหรอกให้ระมัดระวังเรื่องของการอักเสบในร่างกายเป็นสิวเป็นแผลเป็นหนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จริงๆเรื่องของสิวแผลหนองอะไรพวกเนี้ยแอดมองว่ามันเป็นเรื่องของการอักเสบภายในร่างกายแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนไม่พอการกินนะ้ำไม่พอการกินอาหารไม่ครบหมู่นั่นแหละคะ่ะซึ่งพูดไปแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะที่เป็น เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชอาจจะต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวเองขาดสารอาหารอะไรขาดวิตามินอะไรเพราะระยะนี้ลุยงานเกินไปแบบนั้นนั่นเองนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็คือดาวของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนมีนาคมนี้ขอบพระคุณนะคะที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้และขอบพระคุณมากๆสําหรับการไม่กดข้ามโฆษณาเลย YouTube แจ้งแอดมินแล้วว่าแฟนเพจแอดมินนั้นมีความอดทนในการไม่กดข้ามโฆษณาเลยขอบพระคุณที่มาคอมเมนต์ว่าการไม่ข้ามโฆษณาเป็นการให้ค่าครูแอด อมินนะคะแอดมินจะเก็บเอาไว้พัฒนาตัวเองพัฒนาช่องทำคลิปดีๆมาให้ชาวลัคนาราศีพฤษภฟังอีกในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ